ทีนี้เนี่ยคำถามก็เกิดขึ้นว่าไอ้ที่ล่มเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไระฝ่ายไหนกันแน่ฝ่ายของทางก้าวไกลเองหรือฝั่งของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับที่บอกว่าไม่ครบปรากฏว่าฝั่งของคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดเนี่ย<ต>เหมือนโยนไปให้ใหว่าทางก้าวไกลได้แหละผิดที่ทําให้วันนั้นเนี่ยสภาล่ม,มแล้วก็เอาคําที่ทางก้าวไกลเนี่ยเคยพูดบอกว่าสภาล่มหนึ่งครั้งผ่านเงินไป8ล้านกว่าบาทนี่ไงเคยพูดเอาไว้ทําไมเป็นเองเนี่ยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดครับ พูดถึงกรณีเหตุการณ์สภาล่มเมื่อ13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับระหว่างการลงมติพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายเนี่ยสั่งปิดประชุมไปเพราะว่ามีคนลงมติมีสอสอลงมติ228คนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้คุณอนุสรเนี่ยบอกว่าสมาชิกทางก้าวไกลเนี่ยเคยบอกเองไง ว่าสภาล่มหนึ่งครั้งมูลค่าความเสียหายเนี่ยแล้านกว่าบาททําให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนเสียโอกาสเหตุการณ์สภาล่มเมื่อ13ธันวาคม <_ d ose> ในขั้นตอนของการแสดงตนเป็นองค์ประชุมก่อนลงมติร่างข้อบังคับปังกล่าวปรากฏว่าสสของทางก้าวไกลแสดงตน92คนไม่แสดงตนถึง56คนแต่พอถึงขั้นตอนการลงมติ ที่ห่างจากขั้นตอนการแสดงตนเป็นองค์ประชุมเนีแค่2นาทีปรากฏว่าเหลือสอสก้าวไกลลงมติแค่2คนจาก92คนที่แสดงตนนะครับเหมือนกับคุณอ,อนุสรพยายามจะบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเล่นเกมล่มองค์ประชุมเองเ,ออเพราะว่ามาแสดงตนมาแต่พอเขาให้ลงมติกลับไม่มีใครลงมติมีคนอ,อยู่แค่ลงมติแค่2คนเท่านั้นเองใช่คุณอนุสรก็เลยบอกว่า ตั้งคำถามไปเนาะคือถ้าเป็นสอสอพักอื่นอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วไม่แสดงตนหรือว่าแสดงตนในห้องประชุมสภาแล้วไม่ลงมติเนี่ยโอ้โหคงมีการปั่นแฮชแท็กกันสารพัดแล้วครับจากเหล่าบรรดากองเชียร์บางฝ่ายว่ากูสั่งให้มึงแสดงตนกูสั่งให้มึงลงมติไม่อยากลงมติลาออกไปแต่พอเป็นก้าวไกลทำเนี่ยคนกลุ่มนี้กลับยกย่องการขอนับองค์ประชุมทํำเพื่อการอยู่ในห้องประชุมสภาแต่ไม่แสดงตนหรือว่าอยู่แสดงตนแต่ไม่ลงมติ เนี่ยเจตนามันชัดว่าต้องการทําให้สภาล่มหรือเปล่า,าตกลงที่เคยบอกว่าสภาล่มหนึ่งครั้งแล้วสูญเงินไป8ดล้านกว่าบาทถ้าฝ่ายตนเองเป็นคนทําสภาล่มเสียเองเนี่ยเอามันไม่เป็นอะไรแล้วหรือเสียหายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรแล้วหรือก็เลยเชื่อว่าจากนี้เนี่ยนะครับสสรัฐบาลคงต้องเหมือนกับว่าตั้งกาดสูงขึ้น ตั้งตนอยู่ในความพร้อมขั้นสูงสุดตลอดเวลาคือลักษณะเหมือนแบบเปิดวอเกมสภาแล้วใช่ไหมค่ะที่คุณอ,อนุสรเนี่ยตั้งคําถามไว้อะตั้งข้อสังเกตเอาไว้ค<ะ>่ะแล้วก็บอกด้วยว่าการทารําสภาล่มอาจจะเป็นเรื่องสะใจของคนบางคนบางพักที่ทําให้สภาล่มได้<ะ>แต่ถ้าเราดึงสติแล้วถอยกลับออกมายึดประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นที่สําคัญไม่มีใครได้ประโยชน์มีแต่เสียโอกาสนี่คุณอนุสรว่าแบบนั้นครับทีนี้พอ คุณอนุสรอ,ออกมาบอกว่าต้นเหตุของสภาล่มวันนั้นเนี่ยคือฝั่งฝ่ายค้านปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมฝั่งฝ่ายค้านเขาก็ไม่ยอมสิคะสสลิซ่าพักขมลห,หนุนอันนันนะคะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองโฆษกของพรรคก้าไกลออกมาเตือนความจํารัฐบาลเลย ย้อนให้ดูเลยบอกว่าชไหนเล่าถึงความจําเสื่อมสมัย <c oughs> ที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านก็เทียวพร่าเทียวบอกกับพักเก้าไกลที่เป็นเพื่อนฝ่ายค้านด้วยกันว่าหน้าที่ในการรักษาองค์ประชุมมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเขาเออแต่วันหนึ่งที่ตัวเองมาเป็นรัฐบาลเอา้ากลับโยนว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านซะง,งั้นลักษณะก็คือเหมือนเสียงฝั่งของรัฐบาลเขาเยอะกว่าใช่ต้องรักษาองค์ประชุมให้ได้ให้ได้สิใช่ไห<ช>มประมาณนั้นเดี๋ยวจะบอเขามีตั้ง314เสียงไงแต่เก้าไกลเขามี151เสียงแบบนี้เนี่ย อนันต์บอกเลยนะ<ร>มีการพูดถึงที่มาของโจทย์คณิศตาสตร์ง่ายๆกุลิสาบอกว่าเด็กปถมปลายก็น่าจะตอบได้ก็คือถ้าจะเรียกว่าเป็นกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมสภาที่มี500คนที่จะทำให้สภาไม่ล่มเนี่ยก็จะต้องเท่ากับ250พักเก้าไกลมีสสทั้งสภาประมาณ150คนมีจำนวนสอสอจากพักซีกรัฐบาลเนี่ยเกิน300คนแล้วถ้าหากสภาล่มก็ต้องตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่า ตกลงแล้วที่สภาล่มเป็นเพราะสอสก้าวไกลล่มสภาหรือเพราะสอสฝ่ายค้านขาดประชุมกันแน่นะคะนอกจากนี้ยังเล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดสภาล่มเมื่อวันที่13ทธันวาคมที่ผ่านมาคุณลิซ่าบอกว่ามันเกิดขึ้นในการลงมติรับหลักการร่างข้อบังคับสภาก้าวหน้าที่พักก้าวไกลเนี่ยเขาเสนอเพื่อที่จะผลักดันประเด็นก้าวหน้าหลายประการ อย่างเรื่องของการตัดกลไกที่ทําให้การพิจารณากฎหมายล่าช้าโดยไม่จําเป็นการเพิ่มกระทู้ถามสดให้นายกรัฐมนตรีการให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการโดยเปิดเผยซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นการผลักดันความก้าวหน้าของรัฐสภาในภาพรวมไม่ใช่เป็นแค่ประเด็นของพรรคก้าไกลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าเสียดายว่าในวันนั้นสสพักร่วมรัฐบาลทุกพักกลับมุ่งสกัดสิ่งที่เราเสนอ พักเก้าไกลจึงจําเป็นต้องใช้สิทธิ์ไม่แสดงตนในขั้นลงมติรับหลักการทําให้เห็นว่าแม้จะเป็นวันพุธแรกที่เปิดสมัยประชุมสภาแต่จํานวนสสรัฐบาลก็ยังไม่เพียงพอที่จะรักษาองค์ประชุมองค์ประชุมเอาไว้ได้ คุณลิซ่ายัางทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าดิฉันจําแม่นเกินไปหรือใครบางคนความจําเสื่อมก่อนเวลาก็ไม่ทราบแต่ในสภาชุดท,ที่แล้วสมัยที่พักแกนนํารัฐบาลตอนนี้ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่ท่านชอบพูดเสมอว่าหน้าที่ในการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ชะไหนผ่านมาไม่ถึงปีหน้าที่รักษาองค์ประชุมกลับกลายเป็นของพักฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ทราบนี่ก็เลยมีการเตือนความจํากันโอ้โหอ,อดีตเพื่อนรัก หักเหลี่ยมโหดกัน<ช>จากเกมการเล่นเกมล่มองค์ประชุมสภาหลักที่ว่า